สวัสดีครับมนุษย์ตะขาบเอามาวิ่งให้ดูนะครับ Apex b e a t s w w i t t นะฮะอันนี้ตั้งใจลงน้ำให้ดูกันเลยว่ารองเท้ามันไม่ลื่นนะครับน้ำลึกพอสมควรนะฮะน้ำกระจายเลยลองอันนี้พยายามดึงเท้าแล้วนะครับเกาะดีมากๆส่วนการลงเท้าเนี่ยผมเป็นคนวิ่งลงส้นนะฮะลองสังเกตดูนะครับ ว่าลงส้นจ๋าๆเลยนะฮะไม่ได้โอเวอร์สไตนะครับลงอยู่ใต้ตัวตลอดแต่การลงเท้าของเจ้าสวิฟเนี่ยมีอาการแปลกอย่างหนึ่งคือไม่ใช่อาการที่ไม่ดีนะครับแต่เป็นอาการที่ผมรู้สึกว่าลงส้นปุ๊บแล้วหน้าเท้ามันตามลงมาเลยนะฮะมันมันเหมือนรองเท้าเลยกลางเท้าไปเฉยๆนะลองสังเกตดูได้ว่าเท้าผมลงปุ๊บหน้าเท้ามันตามลงมาทันทีก็เป็นรองเท้าที่ลด ช่วงเวลาในการวางเท้าลงนะกาวคอนแทกไทม์ก็จะลดลงเวลาที่แช่เท้าลดลงนะครับมุมบางมุมที่เห็นว่าเหมือนเท้าจะลม้มจริงๆไม่ได้ล้มนะะมันเป็นมุมกล้องที่เอียงไปเอียงมานะครับผมวิ่งไม่มีอาการรู้สึกว่าเท้าล้มอะไรทั้งสิ้นนะรองเท้ามั่นคงดีนะครับถือว่ามีความสุข กับการวิ่งเจ้าสวิฟต์นะฮะทั้งวิ่งช้าวิ่งเร็วอันนี้จะเป็นการวิ่งแบบมีสปีดนิดนึงนะฮะลืมวิ่งแบบเบาๆบาอันนี้ลองดูอันนี้จะเป็นการวิ่งบบบเบาๆนนนนาบาๆหน่อยนะครับจะติดสโลให้นิดนิดนะฮะให้ดูชัดชัดหน่อยเพราะว่าถ้าเปิดเป็นสปีดปกติจะดูไม่ชัดนะลองดูนะครับรองเท้าไปได้แบบสมูทสมูทนะฮะอันนี้รองเท้าอันนี้วิ่งเบาๆานะครับแล้วค่อยๆยเร่งขึ้นเร่งขึ้นนะฮะ การเร่งก็ลองดูนะครับรองเท้ายุบแล้วก็ส่งเป็นจังหวะนะฮะลงหน้าได้เร็วนะครับไม่ใช่รองเท้ากลิ้งนะครับเป็นรองเท้าที่ทรานซซชันไวแล้วก็ไหลนะครับโอเคครับ